อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกรนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันเกี่ยวกับนี่เลยสาวสุดปังลิซ่าร็อกสตาร์นั่นเองนะครับหรือว่าลิซ่าจากวีอาร์ลาวจ์ลิซ่าลาลิซามโนบานล่าสุดในตอนนี้เนี่ยมีความคลึกโครมนะครับเกี่ยวกับลิซ่าเพิ่มเติมมาจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยลิซ่าเอ็กซ์โกลบอลซิตี้เซนนั่นคืองานใหม่ของลิซ่านั่นเองนะครับที่ทางค่ายเนี่ยได้มีการประกาศออกมา We are so excited for Lisa to join the Global Citizen Festival นั่นเองนะครับเราเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆที่ลิซ่าจะได้เข้าร่วมแฮชแท็กเลยคือ Global Citizen Festival ในฐานะของ Headliner หลักประจำวันที่28กันยายนที่ Central Park ของ NYC นิวยอร์กนั่นเองนะครับซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเฟสติวัลที่สุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานเลยและลิซ่าเนี่ยก็ได้เป็นเฮดไลเนอร์หลักหลังจากที่ปล่อย Rockstar มาเพลงใหม่มาปุ๊บก็มีเวทีใหญ่ให้ได้ขึ้นไปโชว์กันเลยทีเดียวแถมเทศกาลดนตรีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเทศกาลดนตรีที่แบบโอ้ยดีมากเลยนะครับไม่ได้ไปเพียงแค่ฟังเพลงหรือว่าเสพความบันเทิงเสพศิลป์ของงานเพลงเท่านั้นแต่ว่ายังมีอะไรอีกมากมายเลยฟีลแบบได้ไปจอยกับเทศกาลดนตรีด้วยแล้วก็ได้ทำสิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้ไปพร้อมพร้อมกันนะครับนั่นคือพื้นที่ที่รวมคนที่มีแบบว่าอุดมคติอุดมการเดียวกันนั่นเองนะครับลิซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาชวนทุกคนเนี่ยไปสนุกกับเพลงไปสนุกกับดนตรีแล้วก็มาร่วมทำสิ่งดีๆไปด้วยกันนะครับที่ Global Citizen Festival Central Park New York ตอนนี้เนี่ย We Are Loud ก็มาแจ้งเตือนแล้วลิซ่าก็แจ้งเตือนใน Story IG เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับวงไว้เลยว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ Headliner หลักของงานและ Headliner หลักงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีแต่คนดังๆระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Post Malone Doja Cat เจลลี่โรนะครับแล้วก็ Rao Alejandro นั่นเองแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงกันสุดๆนะครับระดับโลกกันทั้งหมดรวมถึงลิซ่าด้วยในตอนนี้ที่ก็เข้าสู่ Global Pop Star แล้วเรียบร้อยและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าและงานใหม่นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนลิซ่าจะพา Rockstar และเพลงไหนไปขึ้นโชว์ในงานครั้งนี้กันบ้างรอติดตามกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอันยอง